วัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกุ๊กกูนะคะกับเกม Line Ranger เนนี่สำหรับวันนี้นะเรามาอัปเดตกันก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรทั้งหลายแหละนะคะก่อนนี้เลยมาดูทีมแต้มกบของกูก่อนนะตอนนี้คือตัวนี่วิชนะคะตัว White Witch Kala เนี่ยตัวคาร่าป้าคาร่านะตอนนี้นะคะทีมแต้มกบไม่ใช่แต้มกบของป้าคาร่าเนี่ยอยู่ที่57แล้วทุกคนเฮ้ยมันมาครึ่งทางแล้วนี่ก็คือพยายามเก็บทุกวันนั่นเองนะคะก็จะเล่นเมนสเตททุกวันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเวลาเราจะทำทีมแต้มกบเนี่ยแล้วเราต้องเล่นประจำวันด้วยแล้วจะเล่นยังไงให้ขนนกมันพอนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยกูเนี่ยมีขนนกอยู่ประมาณ60จริงๆมันมีเต็ม80นะตอนนี้มีประมาณ60เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเก็บตัวนี้นะคะตัวป้าคาร่ากันอีกเช่นเคยแล้วก็ตอนที่เก็บป้าคาร่าเนี่ยมันก็จะได้ฮันนี่มาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บฮันนี่ไปด้วยเออนี่มาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บตัวไหนก่อนลูกหูก็แนะนำว่าเก็บป้าคาร่าก่อนแล้วด่านที่เล่นป้าคาร่าน่ะมันก็ได้ตัวนี้ด้วยนะคะตัวฮันนี่ด้วยนะคะเอามาบวกกันกับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เราก็จะได้แต้มกบไปด้วยตอนนี้เป็น15แล้วนะเออนี่ไงรวมแล้ว87ตอนนี้ 17% เออก็มากขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเอ๊ะต้องเล่นด่านไหนนะนี่ตอนนี้เรามี68นะคะโดยที่ทุกวันเนี่ยกูก็จะเข้ามาแล้วเล่นที่เมนสเตทก่อนอันนี้คือขั้นตอนเลยนะเล่นที่เมนสเตทก่อนโดยเมนสเตทที่เล่นเนี่ยคือด่านที่187เพราะว่าด่านนี้มันได้ป้าคาร่าด้วยแล้วก็ได้ฮันนี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือได้ตัวได้เก็บ2ต่อถือว่าเก็บ2ตัวไปเลยซึ่งเราเนี่ยก็ใช้วิธีการเล่นแบบรีเพลย์นะเล่นแบบรีเพลย์นะคะซึ่งมันจะเล่นให้เรานะโดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องไปกดมือถือเลยคือเราก็ตั้งไว้ว่าเราจะเล่นทั้งหมดกี่รอบแล้วครูแนะนำว่าค่อยๆเล่นอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมของคูลาโบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแนะนำว่าให้เล่นสัก10รอบนะหรือ5รอบประมาณ 5-10 รอบก่อนสำหรับการเล่นที่เมนสเตทเพื่อหาป้าคาร่านะคะก็คือใช้ขนนกนิดนึงไปก่อนนะคะประมาณ 5-10 รอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้คือรอบที่4เมื่อกี้กดไป5รอบใช่ไหมจากที่กุ๊กกูเนี่ยมีขนนกประมาณ68มีขนนกประมาณ60กว่าๆจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพิ่งเข้ามาเล่นนั่นแหละของประจำวันนี้เลยนะ ก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเหลือ3แล้วเมื่อกี้เราได้ฮันนี่ไปซึ่งก็ตัวฮันนี่เราก็เอาไปบวกกับตัวที่มันเป็นตัวอัลตราของฮันนี่นั่นเองนะคะซึ่งก็มันทำให้เราเนี่ยเก็บได้ทั้ง2ตัวในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อแนะนำและการว่าถ้าใครยังไม่เคยมีทีมแต้มกบเลยอะไรเงี้ยจะเลือกเล่นเก็บตัวไหนก่อนลูกผมก็คิดว่าเก็บ2ตัวนี้ก่อนเนี่ยน่าจะได้เร็วที่สุดนะคะก็คือป้าคาร่ากับตัวฮันนี่นั่นเองเพราะมันอยู่ในด่านเดียวกันนะคะก็คุ้มค่าถือว่าคุ้มค่ามากนี่ได้คาร่าแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะเราต้องเล่นเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้เดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้ก็คือเราเล่นประมาณสัก5รอบก่อนนะคะ 5-10 รอบก่อนมันใช้ขนนกครั้งละ4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่น10รอบก็ใช้40ขนนกเนาะต้องแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยเริ่มที่เลเวลอะไรถ้าเลเวลน้อยๆเนี่ยน้องจะมีขนนกน้อยไงก็อาจจะเล่นแค่5ก่อนนะคะส่วนอย่างพวกกูเนี่ยเลเวลมันอยู่ในระดับอัลตร้าแล้วเนี่ยมันก็มีขนนกในตัวประมาณสัก80นะคะตอนนี้เราเล่นไป
เหลือขนนก48เดี๋ยวเราไปบวกตัวก่อนนี่เมื่อกี้เราได้มานะได้ป้าคาร่ามา1ตัวจริงๆก็ถือว่าได้น้อยมากคือเนื่องจากว่าเรายังไม่มีทีมแต้มกบไงกำลังปั้นมันก็จะเหนื่อยอย่างนี้แล้วนะคะคือถ้าเอาไอดีหลักของขู่มาเล่นอะโอ้โหได้รัวๆแบบตัวนี้แบบเหลือเฟือจริงๆแบบตัวก็เต็มแล้วนะเรียบร้อยเราบวกไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คือเปอร์เซ็นต์เนี่ย 17% ที่มีโอกาสได้โบนัสโอเคต่อไปนะคะกูแนะนำว่าให้ไปเล่นที่ Special State นี่เพราะว่า Special State ตอนนี้เนี่ยมันมีตัว Star of Ultra นะคะก็คือเป็น Special State พิเศษของตัว Ultra Man ที่เป็นโคลาโบนั่นเองนะคะที่แนะนำให้มาเล่นที่เนี่ยเพราะว่ามันมีตัวนี้มันมีขนนกนั่นเองมันมีกล่องขนนกนั่นเองนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราสุ่มแล้วได้ขนนกอ่ะเราก็จะมีขนนกไปเล่นอย่างอื่นต่ออันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะสามารถเล่นใน1วันเนี่ยได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวขอกดตัวออกไปเลยด้วยความรวดเร็วจริงเรารอให้มันเล่นเองก็ได้แล้วก็ถ้าอยู่หน้าจอก็กดไปเถอะนะเพราะตอนแรกนางไม่ค่อยชอบปล่อยตัวออกมาตอนแรกอะนะชอบอัพแรกชอบอัพแรกจังเลยไม่รู้ทำไมต้องอัพแรกถึงประมาณระดับ3 4อะไรเงี้ยตลอดเลยนะคะนี่วันนี้เสียงรู้สึกเป็นของไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันเป็นแบบว่าเหมือนก็แบบเสียงเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเหมือนอากาศมันเริ่มเย็นใช่ไหมเสียงเปลี่ยนจ้าน้องๆทุกคนก็ดูแลตัวเองให้เป็นหวัดด้วยนะคะช่วงนี้หนาวได้ใส่แจ็คเก็ตนี่อยู่หน้าหนาวแล้วนะคะปีหนึ่งจะมีสักทีนะไม่ได้อ่ะได้เป็นแบคทีเรียนะคะซึ่งอย่างตัวเนี้ยตัว ID ลาหอกูเนี่ยก็คือมีเกียร์น้อยมากๆคือใครประสบปัญหาเดียวกันนะต้องมาเล่นอันนี้เลยเพราะว่าเจ้าตัว Special State ที่มันเป็นโคลาโบอ่ะคือมันมีโอกาสที่จะได้เกียร์ด้วยกูก็ได้เกียร์มาเพิ่มระดับหนึ่งนะหลังจากที่เราเล่นเจ้าตัว E-Special State เนี่ยนะถือว่าเป็นช่วงเวลาการเก็บของนะคะช่วงเวลาการเก็บของทำไม่ได้เลยอ่ะของกองคนนกหน่อยได้ไหมบางทีมันก็ได้ยากมากๆนะคือถ้าโชคดีอ่ะแล้วเราได้กล่องขนนกอ่ะเราก็จะมีแบบเฮ้ยนี่ไงได้เกียร์ไม่ได้กล่องขนนกแต่ได้เกียร์มาได้เกียร์ก็โอเคนะคือขนนกตอนนี้เหลือ39แล้วทุกคนมันก็จูจูน้อยน้อยหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่ะเรามาที่มิชชั่นนะคะในมิชชั่นเนี้ยมันจะมีนี่มิชชั่น Advanced State นะคะก็คือถ้าเราไปเล่น Advanced State เนี่ยเราจะได้ขนนก30เพราะฉะนั้นเวลาเรามาเล่น Advanced State นะคะให้เล่น Very Easy Very Easy ไปเลยเพราะมันจะเสียขนนก5ก็คือเราเอาขนนก5มาแลก30ไปก่อนมั้ยคือเราเนี่ยเสียขนนก5เพื่อเล่น Advanced State นะคะเพื่อให้ได้เควสทำเควสให้เสร็จนั่นเองนะคะแม่มาเล่นที่เว็บสเตทก่อนเพื่อเก็บขนนกนะคะเรียบร้อยคือแค่เล่นเท่านั้นเองนะโอเคเราเล่นแล้วอุ๊ยแล้วเราก็ได้ตั๋วอีเวนต์สเตทด้วยงานมันดีตรงนี้แหละโอเคเราก็มารับขนนกเพิ่ม30เห็นไหมทุกคนเน่ขนนกกลับมาเป็นประมาณ60อีกแล้วนะคะเนี่ยมันต้องเล่นสลับกันไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเล่นที่ Special State ตัวที่เป็นโคลาโบอุลตร้าแมนต่อนะต่อเนื่องคือถ้าน้องๆเล่นไม่ไหวเนี่ยด่านนี้เนี่ยสามารถใช้ของร่วมด้วยได้นะคะก็คัดไปแล้วก็แช่น
นะเดี๋ยวตาหน้าหูจะเล่นให้ดูละกันว่าเราใช้ของได้นะคือไม่จำเป็นต้องไม่ใช้นึกออกไหมใช้ไปเถอะของมันราคาแค่พันเดียวเองนะบางคนบอกเปลืองแต่ใช้เถอะที่ว่านี่ไงได้แล้วค่ะฟีเจอร์เชสนะคะนี่อุ๊ยแล้วได้โบนัสด้วยทุกคนเห็นไหมเราเริ่มได้โบนัสแล้วนะทีมแต้มขบเราเริ่มจะก็จะบอกว่าทีมแต้มขบเราเริ่มพัฒนานี่คือได้ขนนก5คือถ้าดวงดีๆอ่ะจะได้ถึง 40-50 นะแต่นี่คือแบบความกากนี้ดวงแย่เวอร์โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบเร็วๆใครหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะยังไงให้มันแบบผ่านเร็วๆที่เสียเวลาจังพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอตัวเราออกมานะคะกดพัดไปเลยแล้วก็แช่แล้วก็เฮลฟายนี่คือวิธีการแบบเล่นให้เร็วที่สุดเลยนะแล้วถ้าเราฆ่าไม่ตายใช่ไหมเราอมตะไปเลยอ่ะหลังจากที่น้ำแข็งมันหมดดีแล้วนะเราก็อมตะไปเลยค่ะเราก็จะฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายนะยิ่งถ้าเรามีตัวที่โจมตีหมวดมันก็จะทำให้ป้อมเนี่ยโดนตีแตกง่ายขึ้นนะคะเรียบร้อยได้เกียร์โอ้ได้โบนัสด้วยนี่เห็นไหมได้โบนัสรัวๆนะทุกคนนี่ขนาดแค่ 17% เท่านั้นเองนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช้ของเหมือนเดิมละกันจะได้ไวๆนะคะจริงหลังจากที่เราพัดไปอ่ะเรารอได้อีกแป๊บนึงนะรอได้อีกแป๊บเป็นเพราะว่ามันจะหยุดชะงักอีกแป๊บนึงอ่ะแล้วถึงจะแบบเคลื่อนที่ค่ะจะจบตีได้แล้วอันตรายมาหน่อยเพื่อไม่ให้โดนตีบางทีเราโดนตีแล้วมันชะงักแล้วเลยร้อยเห็นนะไวขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าใช้ของแล้วก็ได้ตัวอีเวนต์เตะทิกเก็ตด้วยนะคะอ่ะเล่นอันนี้ครบ5แล้วตอนนี้ขนนกหล่นไปอยู่55มีที่ที่เราต้องเล่นอีกนะเนื่องจากว่าวันนี้ที่กูอัดคลิปเนี่ยมันคือวันเสาร์แล้วก็ไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์มันคือวันอาทิตย์นะคะซึ่งมันก็มีเจ้าเลโอนาร์ดแพลเน็ตเนี่ยเนาะทำไมเราถึงต้องเล่นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้กบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็เข้าไปเล่นนิดนึงลืมเอาเพื่อนมาทุกคนโหดเหมือนกันนะถ้าไม่เอาเพื่อนมาน่ะต้องใช้ของใช้ตอนแรกก็คือต้องอมตะนะคะเพื่อให้มันตีป้อมได้แล้วก็พอเจ้ามอนสเตอร์มันจะถึงป้อมที่สองเนี่ยก็พันกลับไปค่อนข้างนานอ่ะดูฝ่ายเขาหน่อยหวังว่าจะชนะนะคือปกติกูต้องเอาเพื่อนมาถ้าไม่เอาเพื่อนมาจะแบบจะไม่รอดอ่ะจริงเลยเย้เลี้ยวเย้เลี้ยวยิ่งมันยิ่งมันเยี่ยมแชมเปญยิ่งมัน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 อย่าให้ปูเดินมาอย่าให้ปูเดินมาเนี่ยความพลาดของการรีบเอาเพื่อนมานะคะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงต้องเอาตัวมาเยอะๆแล้วแชมเปญคือแบบช้ามากเลยตัวอื่นไปละของเราบ้างมีลุงเคสเอ็มมาช่วยอะไรได้บ้างไหมลุงเกมเอ็มช่วยอะไรได้บ้างไหมคือตัวที่ช่วยทำลายแบบช่วยฆ่าเนี่ยคือแชมเปญนะแต่แชมเปญมันดีเลย์หนักมากโอ้โหต้องทำแชมเปญให้เป็นอัลตร้าแล้วล่ะคือตอนนี้แชมเปญยังเป็น8ดาวอยู่แล้วยังกากอยู่เลยต้องทำเป็นอัลตร้าแล้วเหรอเนาะดูดิเสียเวลามากอ่ะด้วยความที่ลืมเพื่อนมาจริงต้องใส่เพื่อนอ่ะนี่เริ่มเดินแล้วนะคะเริ่ม
ช่วยเริ่มช่วยได้เริ่มช่วยได้แชมเปญเริ่มอ้าแชมเปญจะตายได้แล้วแชมเปญตายง่ะเป็นตายโคตรได้แล้วได้แล้วอย่านะอย่านะไอ้ที่เยี่ยมโอเคมาถึงฐานได้แล้วค่ะโหเสียเวลาสุดๆเห็นไหมนี่คือความลืมของเพื่อนมาดีนะเรามีคนนี่ครีเอเตอร์แบบคอยยิงอยู่ข้างหลังนะคะทำให้มันติดมาปันนะไม่งั้นแย่เลยโอเคผ่านแล้วแค่ตายเกือบจะไม่รอดไม่ได้เลยเลยอีกรอบเดี๋ยวคราวนี้จะเอาเพื่อนไปคือถ้าเอาเพื่อนไปเนี่ยมันจะต่างกันมากทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะพอตัวเราเริ่มออกมาปุ๊บเราก็กดแล้วก็กดเพื่อนเลยนะคะกดเพื่อนแล้วกดอมตะนะคะนี่เพื่อนก็จะช่วยเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะซึ่งพอถึงด่านที่เราเผชิญหน้ากันเนี่ยเราก็พัดศัตรูกลับไปนะคะแล้วก็ยัดเทลไฟไปอีกหน่อยแน่เห็นไหมง่ายกว่าเยอะเลยใช่ปะเร็วกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเมื่อกี้คือดึงเชงกันนานมากสายยืนสุดไม่ได้กบเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยขนนกเนี่ยลดเหลือ49แล้วซึ่งจริงๆอะเราอ่ะควรจะต้องเล่นอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องเล่นทุกวันนะคะก็คือนี่มันจะมีด่านธาตุใช่ไหมด่านธาตุเนี่ยก็แนะนำว่าต้องเล่นนะคะแล้วก็พยายามเลือกเพื่อนที่เก่งที่สุดไปเลยเพราะว่าด่านธาตุค่อนข้างโหดมากๆนะคะด่านธาตุทำไมต้องเล่นด้วยนะคะข้อหนึ่งก็คือเราเนี่ยต้องเก็บธาตุเนาะเราต้องเก็บธาตุเอาไว้นะคะธาตุเนี่ยมันมีความสำคัญในตอนที่เราจะทำตัวให้เป็นอัลตร้าบางตัวเนี่ยต้องใช้ธาตุด้วยนะคะธาตุแบบใหญ่สุดแล้วก็ถ้าเราจะเปิดธาตุสำหรับตัวเรนเจอร์ตัวไหนที่มันไม่ได้เปิดธาตุมาให้เนี่ยเราก็ต้องใช้เจ้าตัวแมทีเรียลที่มันเป็นธาตุนี่แหละในการเปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องเก็บพยายามเล่นอาจจะเล่นแค่ถ้าตัวเนี้ยตัวด่านสุดท้ายพอปกติอุ๊กก็เก็บแค่เนี้ยเล่นแค่ด่านสุดท้ายนะไม่ได้เล่นด่านอื่นนะคะเล่นแค่ด่าน6เท่านั้นแต่ก็พยายามแบบต้องเล่นให้ผ่านจริงๆอาจจะเล่น3ครั้งไปเลยก็ได้หรือจะเล่นแค่ครั้งเดียวก็ได้นะแต่ควรจะเก็บทุกวันเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนหดนี้รู้สึกไม่ค่อยเก่งเพื่อนคนนี้อยู่รีเจนไม่ใช่หรออยู่ระดับตำนานไม่ใช่หรอทำไมอ่อนน่ะบางทีอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกตัวอะไรดรอปมาให้เราได้ออกปะนี่คือแบบโอ้ยพี่นิวยังตายอ่ะพี่นิวเพื่อนตายไปแล้วอุ้ยจะแพ้แต่เนี้ยเพราะว่าไม่มีตัวเพื่อนแล้วอ่ะไม่มีตัวเพื่อนกูก็ตีไม่ไหวนะเออดูดิตายแล้วเนี้ยตายนะจ๊ะคือมันโหดมากนะด่านธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกคนที่ตัวค่อนข้างดีอ่ะต้องเอาตัวคนที่ตัวค่อนข้างดีเลยนะโอเคโอเคเอาใหม่ได้อีกหนึ่งรอบขอแบมไบแล้วกันแบมไบเก่งแบมไบนี่คือตัวดีมากนะคะจะสุ่มมายังไง3ตัวเนี่ยก็ดีหมดนะฮึบคนนี้กดออกมาพร้อมแชมเปญแชมเปญเราไม่ตายโอเคเยี่ยมดูดีปึ๊บตอนที่มันจะเดินมาเราพัดไปก่อนปึ๊บและเทลไปนี่ตามสูตรเลยนะคะอย่าพึ่งให้น้ำได้ขยับเราจะไม่ถึงขาแล้วถึงขาแล้วเป็นไงล่ะถึงขาได้แล้วเยี่ยมมากคือค่ะอย่างน้อยก็ชนะได้นะโหผลเมื่อกี้พี่เขินเลยเขินเลยอ่ะนี่ได้โบนัสมาอีกโอ้ถือว่าเท่าทุนได้โบนัสมานะคะอ่ะเราเล่นด่านธาตุแล้วต่อไปเนี่ยเราต้องเล่นด่านนี้นะ Immortal School Stone นะคะควรจะเล่นเก็บ
ตัวเรนเจอร์ที่เป็นระดับอัลตร้านะคะแต่ตอนนี้ขนนกเรามันน้อยมากทุกคนเหลือแค่14เองทำยังไงจะเพิ่มนี่เรามีภารกิจที่ทำได้นะคะคริสตัลแล็บอ่ะไปดูที่คริสตัลแล็บเลยเข้าคริสตัลแล็บนะคะแล้วก็ไปที่อันบนสุดอันนี้เลยเราต้องหลอมคริสตัล1ครั้งนั่นเองซึ่งเป็นตัวไหนก็ได้นะเราก็หาตัวที่เรามีเยอะๆหลอมแค่1อันก็พอนี่1อันก็พอแล้วเรียบร้อยหลอมแล้วนะคะก่อนไปแวะตรงนี้นิดนึงกูเนี่ยทำคือน่าจะบอกว่าของมันไม่พออ่ะก็เลยต้องมาทำของนะบางทีมันก็เก็บไม่ค่อยพอนะคะกำลังอัปเกรดอยู่โอเคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็เอาตัวไม่ใช้อ่ะเอามาวางไว้นะคะเพื่อที่เราอ่ะจะได้พวกผลึกนั่นเองได้ผลึกฟรีๆนะก็เลยเอาตัวที่ไม่ใช้เนี่ยขึ้นไปเทรนไว้นะคะโอเคเรียบร้อยก่อนไปแวะ Secret Lab แบบหนึ่งอ๋อนิ้วกูรอตัวนี้นะคะคือใน Secret Lab เนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะมาลุ้นได้ตัวอัลตร้าโดยที่เราไม่ต้องเก็บนึกออกไหมซึ่งถ้าน้องๆได้ตัวอัลตร้าปุ๊บเราก็เอาไปบวกแต้มกบได้เลยคราวนี้เนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะอย่างอันเนี้ยกูก็ได้ตัวเลียไปเนาะตอนนี้ก็เลียเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่ากูสามารถที่จะทำทีมแต้มกบได้อะตอนนี้เหลือแค่คอมไบเกียร์นะคะกับ Play PvP Mode ไปที่คอมไบเกียร์กันก่อนเรามีเกียร์เยอะแยะเลยที่จะต้องคอมไบเกียร์ก็คือเอาเกียร์เนี่ยบวกเข้าไปนะคะครั้งเดียวก็พอแบบนี้เสร็จแล้ว ง่ายไหมมันเป็นเควสง่ายๆนะคะมันเป็นคือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนั่นแหละเรียบร้อยเราคอมไบเกียร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ PVP ใช่ไหมงั้นเราก็ไปเล่น PVP กันอุ๊ยจบลีกแล้วได้50เพชรโอ้ได้50เพชรอย่างนี้เราก็กดกาชาได้นะสิอุ๊ยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการกดกาชา ID นี้กันดีกว่านะคะกูเนี่ยคิดว่าจะกดอยู่แล้วนะคืออยากจะเก็บสักหน่อยเผื่อลุ้นเผื่อได้อุลตร้าแมนโหนี่คือเป็นทีมอุลตร้าแมนใช่ไหมคือเราสามารถไปเล่นได้นะจะเล่นแพ้จะเล่นชนะเนี่ยมันก็นับนะคะเพราะฉะนั้นปะเราไปปราบอุลตร้าแมนเนี่ยมาแล้วอุลตร้าแมนเน่ฝั่งโน้นมีแต่อุลตร้าแมนทั้งนั้นเลยนะคะเฮ้ยน่ารักเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้คือถอดหัวมาเหรออ่ะตอนนี้เราสู้กับอุลตร้าแมนอยู่ทุกคนทีมนั้นมีแต่อุลตร้าแมนทั้งนั้นเลยตัวที่ทำให้ติดอีสปาร์ที่ตัวไหนเนี่ยหรือว่าเป็นกาเดียนคือกาเดียนเก่งละเอาตายละคมไม่ได้เลยนะตายทันทีโอเคเอาทีนี้มาบ้างทีนี้ก็จะมีแคมเปญเกลียแล้วตัวแทงหายจะไม่หายแคมเปญโอ้โหบีมหรอไม่ยอมนะเฮ้ยทีมเราก็พอสู้ได้อยู่น้องเขามีตัวเยอะจังอะฉันยังไม่มีเยอะอย่างนั้นเลยอะตัวอุลตร้าแมนอะไอดีหลักยังมีแค่ตัวฟรีเองอะเขินเลยน้องเขาเลเวลเท่าไหร่เองกดไปเท่าไหร่เนี่ยชื่อมาน้องชื่อมาอุ๊ยเย้ชนะเรียบร้อยโนไอเทมด้วยโอเค
คือหลังจากปิดลีกแล้วเนี่ยก็ต้องเล่น1ครั้งนะคะเพื่อเอาตัวไปเข้าลีกนะคะซึ่งก็เราก็จะมีโอกาสที่จะได้เพชรหลังจากจบลีกนั่นเองโอเคตอนนี้เราเล่น PVP เรียบร้อยนะคะกลับมาที่มิชชั่นจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยทำมิชชั่นออลเคลียร์โบนัสเรียบร้อยนะคะซึ่งใน1วันเนี่ยทำได้1ครั้งนะคะและเราก็จะได้คนนกมาอีกเป็นร้อยเลยนี่เห็นไหมล่ะมีคนนก149ล่ะ คือนี่คือวิธีการเล่นในแต่ละวันนะคะคือน้องๆเนี่ยควรจะเล่นทำมิชชั่นให้ได้สำคัญมากๆเลยตัวมิชชั่นตัวนี้นะคะ All Clear Bonus เนี่ยเราจะได้คนนกเพิ่มอีกประมาณ130เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเล่นอย่างอื่นเพิ่มได้นะคะก็แนะนำว่าเราก็ไปเล่นเมนสเตทเพื่อเก็บตัวนะแล้วก็ไปเล่นในสเปเชียลสเตทเพื่อแบบเก็บพวกแบบกบหรือว่าทำกิจกรรมนั่นเองนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่เราสามารถที่จะหาขนนกได้มาเล่นได้ตลอดวันนะคะก็ถ้าใครเนี่ยกำลังประสบปัญหานะการขาดแคลนขนนกนะคะก็คลิปนี้คงจะตอบโจทย์แล้วเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็เจอกันใหม่นะในซีรีส์ทำทีมแต้มกบกันในครั้งหน้า EP ที่4นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะ